็นหน้าผมแบบนี้นะครับปาร์ตี้ระดับไฮเอนด์คลับส่วนตัวเฉพาะมหาเศรษฐีพรมแดงที่ฮอลลีวูดขอโทษนะครับผมไปมาหมดแล้วล่ะครับไปจนเบื่อเบื่อหน้ากากเบื่อความหลอกลวงเบื่อความเฟกในสังคมที่ชอบเอามาอวดชอบเอามาโชว์ฉันไปเพราะอะไรฉันไปเพราะว่าฉันให้เกียรตินายปีมงคลนะเห็นว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้ง 2-3 ปีขับรถรับส่งตลอดเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่ให้เกียรติกันนี่ที่ทำงานนายเหรอเนี่ยก็ที่นี่แหละครับมีปัญญาแค่นี้กลัวคุณจะรังเกียจไม่ง่ายนิดเดียวฉันก็แค่ไม่ลงสเตตัสแล้วก็ปิดมือถือแค่นี้เหตุผลคือรถมันติดจริงๆครับพี่สมชายไม่ได้นี่ไอ้เอ็งมาส่งรถช้าเอ็งก็ต้องจ่ายค่าปรับมาเป็นคนอื่นเอาแบบเว้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะครับคือถ้าจะมาซ่อมบำรุงกันเนี่ยเราไม่ควรจะเอารถมาซ่อมบำรุงตรงลานที่บริเวณแบบนี้นะคะเราควรจะไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่เพื่อสุขอนามัยนะคะเข้าใจนะคะแล้วก็เด็กๆหยุดค่ะพี่ให้นะคะนี่นะคะเอาไปซื้อขนมทานนะลูกนะคุณนายมาเองนะครับผมเป็นหัวหน้าสหกรณ์แท็กซี่ที่นี่นะครับถ้ามีอะไรไม่เข้าตาจะติจะชมบอกผมได้ผมจะปรับปรุงให้อย่างดีเลยลืมแนะนำตัวครับชื่อสมชายครับเป็นพี่แท้ๆของปีครับแท้เลยเหรอคะครับคนไหนเก็บมาเลี้ยงคะเนี่ยโอ้นี่พี่แท้ๆผมครับครับตกลงปาร์ตี้นายจัดตีมอะไรเนี่ยฉันจะได้แพลนถูกเร็วคันมือแล้วสำหรับงานปาร์ตี้เนี่ยนะไม่มีอะไรจะพูดเลยเป็นปาร์ตี้ส้มตำที่จริงๆฉันไม่ต้องไปก็ได้โอเคลืมมันไปแต่เรื่องที่ฉันลืมไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องการถ่ายรูปสำหรับผู้หญิงเนี่ยการถ่ายรูปเวลานอนหรือเวลาทำท่าอะไรน่าเกลียดเนี่ยมันไม่น่ารักผมอยากจะให้หอมเขาเข้าใจนะครับว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยเขาเป็นใครและที่สำคัญตัวตนที่จริงของเขาเนี่ยเขาน่ารักขนาดไหนแต่ปีมงคลแกเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่หรออยากให้เขารู้สึกกับตัวเองเหมือนที่ผมรู้สึกนะครับสปาเกตตี้อร่อยเนอะมากลิปตี้ดิลูกเอ็กซ์เพรสซี่สุดๆเลย